ดีค่ะหัวหน้าครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าที่นี่ที่ไหนคะมีแต่ผลิตภัณฑ์สวยๆเต็มไปหมดเลยอ๋อที่นี่คือศูนย์บริการเศรษฐกิจครบวงจรหรือว่าศูนย์โอท็อปของจังหวัดอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำนะครับก็เป็นทำเลที่ดีมากเลยครับแล้วที่นี่เป็นศูนย์รวมโอท็อปของพี่น้องโอท็อปจังหวัดอำเภอเชียงคำครับแล้วไม่ทราบว่าสินค้ามากมายขนาดนี้เนี่ยมาจากไหนที่ไหนบ้างอะคะเนี่ยเยอะอ๋อสินค้าเหล่านี้นะครับเป็นสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเชียงคำนะครับทั้ง10กว่าตำบลนี้นะครับพี่น้องกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะครับก็ได้รวมตัวกันนะครับจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพี่น้องโอท็อปของอำเภอเชียงคำทั้งหมดจะมารวมกันที่นี่ครับแล้วการบริหารจัดการของที่นี่ล่ะคะเขาบริหารจัดการกันยังไงการบริหารจัดการที่นี่นะครับก็ดำเนินงานโดยกลุ่มเครือข่ายพี่น้องโอท็อปจังหวัดพะเยาซึ่งได้รวมตัวกันนะครับทั้งทุกตำบลนะครับมารวมกันที่นี่นะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์แห่งนี้นะครับแล้วก็ดำเนินการจำหน่ายนะครับแล้วก็เปิดทุกวันที่นี่นะครับตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึง5โมงเย็นนะครับก็มาเยี่ยมชมที่ศูนย์นี้ได้ครับค่ะตอนนี้ก็อยากจะเยี่ยมชมสินค้าว่ามีอะไรบ้างหัวหน้าช่วยแนะนำหน่อยนะคะครับถ้างั้นตามหัวหน้ามาเลยครับครับประทับใจมากเลยค่ะที่นี่เนี่ยมีผลิตภัณฑ์สินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่เลยนะครับเสื้อตัวนี้สวยนะคะประณีตแล้วก็สวยงามมากไม่ทราบว่ามาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนอะคะอ๋อเสื้อนี้เป็นเสื้อไทยลื้อนะครับเป็นกลุ่มผ้าทอไทยลื้อซึ่งมีอยู่หลายตำบล นะครับที่มีพี่น้องชาวไทยลื้อที่อยู่อำเภอเชียงคำนี่นะครับก็ทางแม่บ้านก็ยังไม่ทอดทิ้งวัฒนธรรมประเพณีการทอผ้ามาจาก12ปันนาผ้าไทยลื้อนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของพี่น้องหลายรูปแบบนะครับทั้งตัวนี้ด้วยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ไทยลื้อที่มาจากผลิตที่บ้านอยู่แห่งหนึ่งนะครับที่บ้านธาตุสบแบนหมู่ที่2ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำแห่งนี้นะครับเป็นกลุ่มของป้ามารีวงใหญ่นะครับซึ่งวันนี้พอดีท่านพนักงานจังหวัดได้มาเยี่ยมที่เชียงคำแล้วก็จะไปเยี่ยมกลุ่มนี้พอดีน้องพร้อมหรือยังครับค่ะอยากไปชมวิธีการผลิตมากถ้างั้นเราไปเยี่ยมกลุ่มป้ามารีวงใหญ่พัททอเทลือเชียงคำกันดีกว่าครับเชิญครับและที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือชุดผ้าปากชาวเขาเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอเชียงคำค่ะซึ่งผู้ผลิตนะคะก็คือพี่จันจริงศรีสมบัติซึ่งอยู่ในตลาด อยู่ที่ตลาดเชียงคำนี่เองค่ะเราไปเยี่ยมชมกันเลยดีกว่านะคะตามดิฉันมาเลยค่ะThank you.
สำหรับวันนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านหัวหน้ายุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ให้โอกาสในการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปทั้งผ้าปักชาวเขาและผ้าทอไทลื้อผ้าทอไทลื้อค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นและเป็นความภูมิใจของชาวพะเยาเป็นอย่างมากนะคะซึ่งดิฉันได้ประทับใจมากอย่าลืมนะคะหากท่านได้มาเที่ยวชมอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาอย่าลืมที่จะมาเลือกชมสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปของที่นี่เพราะนอกจากจะสวยงามแล้วยังมีความประณีตอีกด้วยค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านหัวหน้ายุทธภูมินามวงสวัสดีค่ะ